everyone. How are you today? We are going to learn about family and friends. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่ใน unit 3นะคะ family and friends นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคคำถามสั้นๆนะคะเกี่ยวกับการถามตอบอายุนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าการที่เราจะถามถึงอายุนะคะเราจะใช้ประโยคคำถามและคำตอบว่าอย่างไรค่ะเด็กๆดูประโยคข้างบนนะคะประโยคข้างบนนะคะ How old is he or she อันนี้ก็คือที่ครูทับไว้นะคะ he or she ก็คือเราจะเลือกถามอันใดอันหนึ่งนะคะเราจะมาถามทั้งสองอันไม่ได้นะคะคำว่า old คำนี้นะคะ old old แปลได้หลายความหมายนะคะนี้ถ้าอยู่ในประโยคนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการถามเกี่ยวกับอายุนะคะแต่ถ้าเขาว่าโอนเฉยๆนะคะก็จะแปลว่าแก่นะคะหรือว่าของเก่านั่นเองค่ะทีนี้ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่นะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า how old is he how old is he เขาที่เป็นผู้ชายคนนี้นะคะอายุเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นถ้าเขาอายุเท่าไหร่ดี10ขวบนะคะถ้าสมมุติเขา10ขวบเราก็จะบอกว่าถ้าถาม he นะคะเราก็ต้องตอบ he นะคะ he is 10 he is 10นะคะก็คือเขาอายุ10ขวบนะคะอันนี้เป็นการตอบเป็นประโยคสั้นๆนะคะหรือจะบอกว่า he is 10 years old ก็ได้นะคะหรือเราจะใช้เป็นใช้คำแทนเป็นผู้หญิงเนาะเราจะถามว่าเขาผู้หญิงคนเนี้ยอายุเท่าไหร่นะคะเราก็จะเปลี่ยนจากคำว่า he นะคะเป็นคำว่า she เช่น how old is she how old is she ถาม she ต้องตอบ she ใช่ไหมคะสมมุติว่าเขาผู้หญิงคนเนี้ยอายุ16ปีนะคะ16ปีเราก็จะบอกว่า she is 16 she is 16นะคะง่ายไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์นี้นะคะจะเป็นการถามที่เจาะจงไปถึงตัวคนคนนี้เลยนะคะอย่างเช่นเด็กๆดูตัวโรบอทสีฟ้านะคะเขาถามถึงอายุของเจนนะคะเขาก็จะระบุชื่อเจนไปเลยนะคะเขาก็จะบอกว่า how old is Jane how old is Jane Jane อายุเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเจาะจงคนคนนี้ไปเลยนะคะเวลาตอบนะคะเวลาเราตอบเจนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็จะบอก she's 14 she's 14 apostrophe s นะคะคำนี้นะคะดูลูกศรนี่ she is นะคะก็คือคำย่อนะคะนี่ apostrophe s คำนี้นะคะเนี่ยอันนี้เขาไปเขียนเป็นตัวย่อนะคะตัวเต็มก็คือ she is นะคะ she is 14หรือ she's 14ก็ได้นะคะเขาผู้หญิงคนนี้อายุ14ปีนะคะต่อไปทีนี้เรามาดูรูปภาพรูปนี้กันค่ะยกตัวอย่างเนาะเป็นรูปเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อมาร์คนะคะในนี้เขาบอกว่า 12 years old ก็คือ12ปีเนาะเขาชื่อมาร์ค12ปีถ้าเราจะถามว่ามาร์คอายุเท่าไหร่เราจะใช้คำถามว่าHow old is Mark? How old is Mark? Mark อายุเท่าไหร่นะคะ Mark เห็นตัวหนังสือสีแดงใช่ไหมคะ Mark เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเราก็จะตอบว่า He is 12 He is 12 เขาอายุเท่าไหร่คะ12ปีนั่นเองนะคะต่อไปมาดูเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อเจนนะคะชื่อเจนอายุ20 years old นะคะอายุ20ปีนะคะถ้าเราจะถามว่าเจนอายุเท่าไหร่เราจะใช้คำถามว่า How old is Jane How old is Jane นะคะเจนอายุเท่าไหร่นะคะเจนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงนะคะเราก็จะตอบว่า She is 20She is 20นะคะโอเคต่อไปทีนี้
เป็นการถามแล้วก็ตอบเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะถ้ามีคนมาถามว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะ How old are you How old are you เด็กผู้ชายคนนี้ถามนะคะถ้าถาม you ให้ตอบ I นะคะอย่างเช่นครูถามเธอว่า How old are you เธอจะตอบครูว่าหนูอายุ9ขวบอย่างนี้เธอจะต้องแทนตัวเองว่าI am นะคะ I am แล้วก็ตามด้วยอายุนะคะเช่น I am 9นะคะเนี่ยคำนี้นะคะ apostrophe แล้วก็ m คือเป็นตัวย่อของคำว่า I am นะคะเธอจะตอบว่า I'm 9ก็ได้หรือจะบอกว่า I am 9ก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่ใช่อายุไม่ใช่9ขวบนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติ10ขวบเนี้ยสมมติครูถามเธอว่า How old are youคุณอายุเท่าไหร่เธอจะตอบครูว่า10ขวบเธอจะพูดว่ายังไง I am 10ถูกไหมคะ I am 10นะคะอายุ10ขวบนั่นเองนะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะการถามทีนี้เรามาดูงานของเรานะคะงานของเราเด็กๆ เตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดหน้าที่31นะคะเปิดหน้าที่31ก่อนนะ31เนี่ยเขาบอก write and answer ก็คือเด็กๆดูนะคะดูมันจะมีตัวอย่างให้1ข้อนะคะดูแล้วก็ตอบอายุนะคะดูแล้วก็ตอบอายุต่อไปหน้าที่33นะคะหน้าที่33เปิดไปที่หน้า33ค่ะเขาบอก follow the lines and answer the question ก็คือเด็กๆลากไปตามเส้นนะคะมันจะมีรูปคนใช่ไหมเห็นใช่ไหมแล้วก็ลากไปตามเส้นมันจะมีอายุบอกแล้วเด็กๆก็นำลงไปตอบคำถามนะคะโอเคงานวันนี้นะคะเป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับเรานะคะเพราะว่าเราอาจจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะมันเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะสามารถถามตอบกันได้เลยนะคะงานนะคะอย่าลืมมี2หน้าคือหน้าที่31และ33นะคะหากใครมีข้อสงสัยนะคะตรงส่วนใดเด็กๆสามารถทักไลน์มาสอบถามได้ที่ครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ See you again next time Bye